รายได้ประเภทไหนบ้างที่จะต้องยื่นแบบพองอดอ90นะคะง่ายๆเลยนะคะวันนี้ถ้าสมมติคุณเป็นคนหนึ่งอะค่ะที่มีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนประจำนะคะก็คือตั้งแต่ประเภทที่2ถึงประเภทที่8นะคะเงินได้ประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของค่าจ้างทั่วไปอย่างเช่นเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะเงินได้ประเภทที่3ก็จะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเงินได้ประเภทที่4ก็จะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเงินปันผลต่างๆเงินได้ประเภทที่5ก็จะเป็นเรื่องของค่าเช่าเงินได้ประเภทที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระเงินได้ประเภทที่7ก็จะเป็นเรื่องของรับจ้างค่าแรงรวมค่าของเงินรับเหมาก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะและถ้าไม่ใช่1ถึง7ก็จะเป็นเงินได้ประเภทที่8นะคะพวกคนค้าขายออนไลน์ต่างๆค่ะรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมอย่างเงี้ยค่ะที่เราได้รับทั้งปีนะคะแล้วถ้าสมมติเราเป็นคนโสดนะคะที่รับเงินได้เกิน 60,000 บาทเราต้องไปยื่นแบบที่เรียกว่าพองอดอ90นะคะภายใน1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีถัดไปนะคะนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าเอ้ยวันนี้ใครบ้างที่จะต้องยื่นแบบพองอดอ90ค่ะและถ้าสมมติอยากรับสาระความรู้ดีๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีปากถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เปิร์ตค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปสาระความรู้ดีๆนะคะกดติดตามได้ที่แอสไซน์เทคเอ็กซ์เปิร์ตทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ